ก็ใกล้ปิดฉากกันแล้วนะครับผมสำหรับโอลิมปิกปี2020ที่โตเกียวแต่ละประเทศเนี่ยก็คว้าเหรียญรางวัลกันมากมายเลยซึ่งถ้าใครได้เหรียญรางวัลใดเหรียญรางวัลหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสบายไปทั้งชาติและคลิปนี้ผมจะพาไปดู10ประเทศที่ได้เงินอัดฉีดนักกีฬาในโอลิมปิกสูงสุดโดยข้อมูลเนี่ยได้จากเว็บไซต์ Money Under 30นั่นเองแต่ก็น่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้สำรวจทุกประเทศก็จะมีประเทศอะไรบ้างไปชมกันเลยอันดับที่10นะครับผมได้แก่เจ้าภาพญี่ปุ่นของเรานั่นเองโดยเหรียญทองแดงได้ 200,000 บาทเหรียญเงิน 500,000 บาทส่วนเหรียญทองเนี่ยได้ถึง 1,400,000 บาทกันเลยถือว่าจ่ายหนักอยู่ครับผมเพราะญี่ปุ่นเนี่ยได้เหรียญรางวัลเยอะมากณช่วงวันที่8เดือน8เวลาบ่าย2เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปแล้ว27ทอง14เงิน17เหรียญทองแดงก็แค่เหรียญทองเนี่ยก็ประมาณ 30-40 ล้านแล้วล่ะครับอันดับที่9ประเทศบราซิลนะครับมีเงินอัดฉีดเหรียญทองแดงอยู่ที่ 600,000 บาทเหรียญเงินอยู่ที่ 900,000 บาทส่วนเหรียญทองเนี่ยอยู่ที่ 1,500,000 บาทบราซิลตอนนี้ได้ไปที่7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่8รัสเซียหรือที่แข่งขันในนาม ROC รัสเซียนะครับมีเงินอัดฉีดเหรียญทองแดงอยู่ที่ 800,000 บาทเหรียญเงิน 1,200,000 บาทเหรียญทอง2ล้านบาทโดยตอนนี้เนี่ยรัสเซียหรือว่า ROC เนี่ยคว้าไปแล้ว20ทอง27เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวมแล้วเนี่ย70เหรียญเลยครับผมน่าจะจ่ายหนักเอาการกันเลยอันดับที่7ฝรั่งเศสจ่ายเหรียญทองแดงอยู่ที่ 400,000 บาทเหรียญเงิน 800,000 บาทและเหรียญทอง 2,100,000 บาทนั่นเองก็มีแค่เหรียญทองครับที่มากกว่ารัสเซียไป 100,000 บาทแล้วฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยได้ไปที่9เหรียญทอง12เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงอันดับที่6ฮังการีก็ประเทศนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นนะครับผมมันคือประเทศหนึ่งในยุโรปนะโดยมีเงินอัดฉีดที่โหดมากเหรียญทองแดงเนี่ยก็ได้ไปแล้ว 3,100,000 บาทเหรียญเงิน 4,100,000 บาทและเหรียญทอง 5,500,000 บาทกันเลยโดยฮังการีตอนนี้เนี่ยได้ไป6ทอง7เงิน7ทองแดงรวม20เหรียญก็ถึงเหรียญจะน้อยครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จ่ายเยอะอยู่เช่นกันนะอันดับที่5ประเทศอิตาลีประเทศนี้นะครับผมจ่ายเหรียญทองแดงอยู่ที่ 2,300,000 บาทเหรียญเงิน 3,500,000 บาทเหรียญทองจ่ายที่7ล้านบาทก็มีแค่เหรียญทองนะครับผมที่มากกว่าฮังการีโดยอิตาลีคว้าไปแล้ว10ทอง10เงิน20ทองแดงรวม40เหรียญอันดับที่4มาเลเซียประเทศมาเลเซียหนึ่งในประเทศอาเซียนจ่ายเหรียญทองแดงอยู่ที่ 700,000 บาทเหรียญเงิน 2,300,000 บาทเหรียญทองเนี่ยอยู่ที่ 7,900,000 บาทก็ตอนนี้มาเลเซียก็คว้าไปดิ่งเงิน1ทองแดงครับผมรวมทั้งสิ้นเนี่ย2เหรียญนั่นเองก็ยังไงก็ฝากเชียร์มาเลเซียประเทศร่วมอาเซียนของเราด้วยนะครับผมให้คว้าได้สัก1ทองนะเป็นอย่างต่ำอันดับที่3คาซัคสถานประเทศนี้นะครับจ่ายเหรียญทองแดงอยู่ที่ 2,400,000 บาทเหรียญเงินจ่ายที่ 4,900,000 บาทเหรียญทองจ่ายที่ 8,200,000 บาทโดยคาซัคสถานเนี่ยก็คว้าไปทั้งสิ้นนะครับ8เหรียญทองแดงตอนนี้นะก็ถือว่าผิดฟอร์มนะครับผมสำหรับประเทศแห่งนี้อันดับที่2นะครับฮ่องกงจ่ายเหรียญทองแดงอยู่ที่ 5,300,000 บาทเหรียญเงิน 10,600,000 บาทเหรียญทองจ่ายที่ 21,200,000 บาทโดยราคานี้เนี่ยผมคิดว่าจีนก็จ่ายราคานี้เหมือนกันนะแต่ว่าประเทศจีนไม่ได้อยู่ในผลสำรวจนี้นั่นเองโดยฮ่องกงนะครับได้ไปที่1เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวมแล้ว6เหรียญอันดับที่1สิงคโปร์ประเทศเล็กๆที่ร่ำรวยอย่างสิงคโปร์จ่ายเหรียญทองแดงอยู่ที่ 9,400,000 บาทเหรียญเงินอยู่ที่ 12,200,000 บาทและเหรียญทองอยู่ที่ 24,500,000 บาทกันเลยก็ราคาพวกนี้ก็ถือว่าไร้ความหมายครับผมเพราะว่านักกีฬาของสิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถคว้าได้เลยสักเหรียญ นะกีฬาที่เป็นความหวังเดียวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นว่ายน้ำครับผมก็ผิดฟอร์มคว้าไม่ได้นั่นเองส่วนอันดับอื่นที่น่าสนใจนะก็จะเป็นพี่เบิ้มสหรัฐของเราครับผมโดยประเทศแห่งนี้เนี่ยจ่ายเหรียญทองแดงเพียงแค่ 500,000 บาทเหรียญเงิน 750,000 บาทเหรียญทองจ่ายแค่ 1,250,000 บาทก็ถือว่าน้อยมากครับผมโดยอันดับพวกนี้ผมนับแค่เงินนะครับไม่รวมบ้านหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยที่ทางสมาคมเขาจะมอบให้นะส่วนอเมริกาที่ได้น้อยอาจจะได้เป็นอย่างอื่นก็เป็นได้เช่นบ้านหรือว่าที่ดินในราคาแพง
และสวัสดิการอื่นๆที่เหนือกว่าชาติอื่นนั่นเองสำหรับพี่ไทยเราเองถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโพสำรวจแต่ตามแหล่งข้อมูลที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ให้เงินอัดฉีดสำหรับนักกีฬาสูงไม่แพ้ชาติอื่นเลยโดยมีจำนวนเงินอัดฉีดอยู่ที่เหรียญทองแดง 4,800,000 บาทเหรียญเงิน 7,200,000 บาทและเหรียญทองอยู่ที่ 12,000,000 บาทกันเลยโดยถ้าไปอยู่ในโพนี่เนี่ยน่าจะเป็นอันดับ3แทนที่คาซัคสถานนั่นเองและน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วผมว่าประเทศไทยเนี่ยคว้าได้1ทองแดงและ1เหรียญทองนะครับสาเหตุที่ปิดฟอร์มเนี่ยก็1เลยครับผมยกน้ำหนักเนี่ยเราโดนแบนไปนะและโดนปลดแบนช้าไปก็เลยทำให้ไม่สามารถมีนักกีฬายกน้ำหนักไทยไปแข่งในโอลิมปิกได้สาเหตุที่2ก็น่าจะเป็นมวยครับผมกีฬาความหวังของเราแต่ดันค้านสายตาหลายคู่เลยและแบดมินตันก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเคยครับสำหรับรัชนกอินทนนท์ซึ่งลอนดอนเนี่ยเขาก็จบรอบนี้นะส่วนที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ารัชนกถึงรอบไหนและกอล์ฟเรามีมือหนึ่งในรายการครับผมแต่ไม่สามารถคว้าเหรียญได้ก็สาเหตุหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเหรียญทีมชาติไทยที่ได้น้อยลงนั่นเองและถ้าใครสงสัยนะครับผมว่าประเทศจีนไม่ติดเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโพเขาไม่ได้สำรวจหรือเปล่าหรือว่าไม่มีข้อมูลออกมาแต่จากที่ผมคิดก็น่าจะเท่ากับประเทศฮ่องกงกันเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป10ประเทศที่ให้เงินอัดฉีดนักกีฬาโอลิมปิกสูงสุดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ